สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการเล่นไฟล์วิดีโอข้ามสไลด์ด้วยโปรแกรม PowerPoint นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราอาจจะไปทำการดาวน์โหลดนะครับไฟล์วิดีโอมาทดสอบกันนะครับโดยเข้าไปที่เว็บที่ชื่อว่า pexel.com นะครับ pexels.com นะครับ pexel นะครับกด enter เข้าไปแล้วก็ไปที่หมวดหมู่วิดีโอนะครับพอเราคลิกไปที่หมวดหมู่วิดีโอนะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างวิดีโอนะครับมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะเลยนะครับเราก็ลองคลิกเข้าไปรันทดสอบดูนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็รันทดสอบดูนะครับซึ่งนะครับก็จะมีวิดีโอนะครับที่มีคนแชร์เข้ามานะครับเยอะแยะเลยนะครับเราก็ไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็นำมาทดสอบตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมทำการดาวน์โหลดมาไว้เรียบร้อยนะครับก็เปิด PowerPoint ขึ้นมาเลยนะครับไปที่นะครับไฟล์นะครับงานนำเสนอเปล่าแล้วก็นะครับเขาโครงว่างเปล่านะครับสมมติว่าผมจะเล่นนะสไลด์4สไลด์นะครับแล้วก็จะใส่วิดีโอลงไปนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่ละสไลด์นะครับผมจะทำพื้นหลังนะครับของแต่ละสไลด์นะครับอันดับแรกเลยผมจะสร้างสไลด์ขึ้นมา4สไลด์นะครับเป็นสไลด์เปล่าสไลด์ที่1นะครับผมจะจัดพื้นหลังนะครับเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับเป็นสีส้มก็แล้วกันนะครับสไลด์ที่2นะครับจะเปลี่ยนสีพื้นหลังเป็นสีเขียวสไลด์ที่3จะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะครับและสไลด์สุดท้ายนะครับจะเปลี่ยนฉากหลังเป็นสีม่วงโอเคนะครับสมมติว่าผมมีทั้งหมดอยู่4สไลด์นะครับ4สไลด์แล้วก็นะครับจะใส่ข้อความลงไปก็ได้นะครับว่านี่คือสไลด์ที่1นะครับสไลด์1นะครับจัดตัวหนากึ่งกลางนะครับแล้วก็นะครับตัวหนังสือใหญ่นิดนึงนะฮะเป็นสีขาวนะครับจากนั้นจะ copy นะครับมาสไลด์ที่2นะครับให้รู้ว่านี่คือสไลด์2นะครับ copy มาไว้สไลด์3นะครับแล้วก็ copy มาวางที่สไลด์4โอเคนะครับมีทั้งหมด4สไลด์นะครับทีนี้เราจะทำการแทรกคลิปวิดีโอเข้ามาที่สไลด์1นะครับวิธีการก็มาที่เมนูแทรกนะครับแล้วก็นะครับมาที่วิดีโอนะครับขวามือด้านบนนี้นะครับจากนั้นเลือกวิดีโอบน PC ของฉันนะครับแล้วก็ไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็เลือกไตเติ้ลตัวนี้นะครับกดแทรกเข้ามาครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็นะครับจะทำการย่อนะครับขนาดของวิดีโอลงไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะไปใส่เนื้อหานะครับที่อธิบายเกี่ยวกับวิดีโอที่เราใส่เข้าไปนี้ได้นะครับในการใส่วิดีโอเข้าไปนี้เราจะใส่วิดีโอแค่สไลด์แรกสไลด์เดียวนะครับแต่เราจะให้มันไปเล่นสไลด์2สไลด์3สไลด์4ด้วยทำยังไงนะครับวิธีการนะครับเมื่อเราใส่คลิปวิดีโอเข้ามาที่สไลด์ที่1แล้วนะครับเราอาจจะเพิ่มรูปแบบก็ได้นะครับเช่นนะครับให้มันมีขอบมีเงาอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ลองไปใส่ลูกเล่นดูนะครับสมมติว่าผมจะใส่ให้มันมีขอบมีเงาอะไรสักอย่างเข้าไปนะครับเลือกตัวนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับให้นะครับตั้งค่าตามนี้นะครับก็คือนะครับสเต็ปที่1มาที่เมนูการเล่นครับเนี่ยมาที่เมนูการเล่นด้านบนนี้นะครับจากนั้นนะครับตอนต้นตามลำดับการคลิกนี่ให้เลือกเป็นอัตโนมัตินะครับคลิกลงไปที่อัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่2นะครับให้มาที่เมนูนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับคลิกไปที่เมนูภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เลือกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวคลิกครับก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีplay กับ pause ตรงนี้นะครับให้เราคลิกลงไปที่นะครับแถบ play นี้แถบที่1นี้คลิกลงไปให้เป็นสีส้มนะครับจากนั้นมาที่นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้เล็กๆขวามือนี้คลิกนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเลือก effect นะครับคลิกไปที่ตัวเลือก effect เสร็จแล้วนะครับตอนเริ่มเล่นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนี้ถูกต้องแล้วนะครับตอนหยุดเล่นนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นหลังจากนะครับคลิกตรงนี้เป็นหลังจากแล้วก็เรามีสไลด์กี่สไลด์นะครับให้ใส่จำนวนสไลด์ลงไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้มีทั้งหมด4สไลด์นะครับผมก็จะ
ใส่เป็นเลข4นะครับหลังจาก4สไลด์อย่างเงี้ยนะครับหยุดเล่นหลังจาก4สไลด์เมื่อนะครับตั้งค่าตามนี้เสร็จก็กดปุ่มตกลงได้เลยโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับมานะครับทดสอบดูก่อนก็ได้นะครับมาทดสอบนะครับโดยการรันนะครับโชว์สไลด์นะครับพอเราคลิกที่โชว์สไลด์นะครับมันก็จะเล่นสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่เปลี่ยนสไลด์นะครับมันก็จะเล่นอยู่สไลด์เดียวนี่แหละนะครับมีกี่ฉากกี่ตอนก็จะเล่นอยู่นี้ทั้งหมดนะครับทั้งคลิปนะครับอันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของเรานะครับจุดประสงค์ของเราก็คือนะครับเมื่อเล่นนะครับวิดีโอนะครับไปถึงช่วงหนึ่งของภาพและมันเปลี่ยนเรื่องราวนะครับเปลี่ยนเรื่องราวแล้วเราก็อยากให้มันเปลี่ยนสไลด์นะครับไปปรากฏที่สไลด์ใหม่เงี้ยทำยังไงนะครับวิธีการนะครับก็คลิกลงไปที่สไลด์ก่อนแล้วก็กดเพลย์ตรงนี้นะครับกดเพลย์นะครับวิดีโอนะครับในช่วงแรกขึ้นไปก่อนนะครับโอเคนะครับพอนะครับเรื่องราวชุดแรกนะครับมันหมดแล้วจะขึ้นเรื่องที่2นะครับมันเปลี่ยนเรื่องแล้วตอนนี้นะครับวิธีการตัวนี้ก็ขยับได้นะครับคลิกนะครับเห็นไหมครับคลิกนะครับตอนแรกมันเป็นบ้านพักริมชายหาดนะครับบ้านพักริมชายหาดพอมาถึงนะครับตรงนี้นะครับวินาทีที่6นะครับประมาณวินาทีที่ 6.11 นะครับหรือเอาง่ายๆก็ประมาณ 6.30 นะครับมันจะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเรื่องราวในวิดีโอเป็นเรื่องใหม่นะครับให้ทำแบบนี้ครับวิธีการนะครับมาที่นะครับเมนูการเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนสไลด์นะครับจากนั้นนะครับมาตรงนี้นะครับหลังครับคลิกติ๊กลงไปคำว่าหลังให้มีเครื่องหมายถูกนะครับและใส่เวลาตรงนี้ลงไปนะครับว่าสไลด์แรกเนี่ยเล่นจนถึงตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสไลด์ที่2นะครับก็คือ 06.30ผมก็จะใช้ตัวเลขตัวนี้บังคับลงไปเลย 06.30 นะครับให้สไลด์แรกนี้เล่นทั้งหมด6วินาทีกับ30วินาทีนะครับจากนั้นนะครับให้เรารันทดสอบต่อตรงนี้นะครับคลิกรันต่อนะครับสไลด์เรื่องราวที่2มันจะเปลี่ยนเรื่องตอนโอเคตอนนี้มันเปลี่ยนเรื่องแล้วครับผมก็ปรับตรงนี้นิดนึงนะดูความละเอียดตัวนี้ก็จะประมาณนะครับ 10.61นะครับ 10.8 10.86 ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ 10.86 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอา 10.86 เนี้ยนะครับไปลบออกจาก 6.30 วินาทีนะครับเดี๋ยวมาลองลบกันนะครับเท่ากับ 10.86 นะครับลบ 6.30 มันเหลือกี่วินาทีเหลือ 4.56 วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกไปที่นะครับตัวนี้นะครับคลิกไปที่สไลด์ที่2แล้วก็ติ๊กลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เล่นเท่ากับระยะเวลาแค่นี้ครับคือ 4.56 นะครับ 4.56 เราก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับ0เล่นแค่4วินาทีกับ56วินาทีนะครับพอกำหนดนะครับระยะเวลาเล่นสไลด์ที่2 4วินะครับทีนี้เราก็มาเช็คต่อนะครับว่าสไลด์ต่อไปโอเคมันมาเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรนะครับเราจะไปดูตัวเลขกันนะครับว่าสไลด์ที่3มันจะเริ่มต้นตอนไหนนะครับพอเล่นตรงนี้ไปนะครับพอถึงตรงนี้ปั๊บโอเคนะครับพอขึ้นตรงนี้และมันจะไปเปลี่ยนเรื่องที่4ตอนไหนนะครับเราก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับ 15.27 นะครับ 15.27 นี้นะครับมันเปลี่ยนเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา 15.27 เนี้ยนะครับไปลบออกจากค่าเดิมนะครับก็คือลบจาก 10.86 นะครับเดี๋ยวตัวนี้เราเคลียร์ก่อนนะครับเป็น15นะฮะจุด15นะครับลบ10.86นะครับ 10.86 นะครับได้ 4.29 วินาทีนะครับ
เราก็มากำหนดตัวเลขนะครับในสไลด์ที่3นะครับในสไลด์ที่3ก็คือ 4.29 วินะครับอ่ะเราก็ใส่ตัวเลขลงไปตรงนี้นะครับคลิกไปที่หลังแล้วก็ใส่เป็นนะครับ 4.29 วินาทีนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาเช็คสไลด์สุดท้ายนะครับอ่ะวิธีการเช็คเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องกดตรงนี้นะครับลากตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับว่ามันไปเริ่มตรงไหนนะครับตรงนี้ก็ไปสุดท้ายเลยนะครับก็คือ 20.64 นะครับเราก็เอา 20.64 มาลบด้วยนะครับ 15.15 นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลบดูนะฮะ 20.64 ลบนะครับ 15.15 นะครับมีค่าเท่ากับ 5.49 วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นสไลด์สุดท้ายนะครับสไลด์สุดท้ายแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับเป็น05จุดเท่าไหร่จุด49นะครับจุด49วินาทีนะฮะ 05.49 วินาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาที่แต่ละสไลด์เล่นนะครับตัวนี้ 05.49 นะครับตัวนี้เล่น 4.29 วินะครับสไลด์นี้ 4.56 วินะครับสไลด์แรกก็06.30 วินะครับทีนี้เมื่อเรากำหนดค่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบนะครับตั้งแต่สไลด์แรกดูนะครับโดยการคลิกไปที่นะครับรันสไลด์เลยนะครับสไลด์แรกนะครับก็เริ่มสังเกตพื้นหลังเป็นสีส้มนะครับพอครบไหมครับเข้าสู่สไลด์ที่2พื้นหลังเป็นสีเขียวนะครับสไลด์ที่3พื้นหลังเป็นสีฟ้านะครับคลิปวิดีโอมันก็จะเปลี่ยนนะสไลด์สุดท้ายสีม่วงไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามสไลด์นะครับโดยที่นะครับสไลด์อื่นๆนี้นะครับไม่ได้มีคลิปวิดีโอเลยนะครับมีวิดีโอแค่สไลด์เดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราอาจจะใส่คำบรรยายลงไปนะครับในแต่ละสไลด์นะครับเพื่อเห็นว่ามันเปลี่ยนตามสไลด์จริงๆนะครับสไลด์แรกนะครับจะลองใส่คำว่าชายหาดสมมติว่าใส่คำว่าชายหาดนะครับแล้วก็นะครับใส่ตัวหนังสือใหญ่นิดนึงแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับให้น่าสนใจนะครับใส่ฟอนต์เข้าไปให้น่าสนใจสวัสดีชายหาดนะครับเป็นสีขาวนะครับมีเงานิดนึงโอเคนะครับคอนโทรล C นะครับสไลด์ช่วงที่2นะครับเป็นทะเลนะครับเป็นภาพทะเลที่มีคนกำลังยกกล้ามอยู่นะฮะทะเลทะเลนะครับสไลด์ที่3นะครับเป็นถนนนะครับที่อยู่ติดภูเขานะครับผมก็จะพิมพ์คำว่าภูเขานะครับแล้วก็สไลด์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นคลิปคลื่นนะครับคลื่นทะเลนะครับคลื่นซัดชายหาดก็แล้วกันชายฝั่งนะครับชายฝั่งโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมารันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับกดรันสไลด์ครับสไลด์แรกก็เป็นภาพชายหาดนะฮะพอครบเวลาเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นทะเลนะฮะเป็นทะเลละนะฮะเป็นคลิปสังเกตสีพื้นหลังด้วยก็จะเปลี่ยนตามนะครับเป็นภาพภูเขาถนนติดภูเขานะครับแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายก็เป็นคลื่นครับซัดชายฝั่งอย่างเงี้ยโอเคนะครับอันนี้คือเทคนิคการทำคลิปวิดีโอนะครับข้ามสไลด์หรือว่าคล่อมสไลด์นะครับสามารถที่จะกำหนดนะครับในรูปแบบแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับในการใช้งาน PowerPoint ในการนำเสนองานให้น่าสนใจนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ